ครั้งแรกที่ได้มาเจอกันจริงๆมานั่งคุยกันเป็นไงบ้างฮะมันไม่ชอบครับไม่ชอบครับไม่ชอบครับเก่งครับเก่งเพราะว่าตอนแรกเราก็แบบไม่ได้สนิทกับพี่เขามากแล้วก็แบบว่าเห็นแค่แบบพี่เขาอยู่ในแบบทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นที่เขาประกวดมาก็แบบเกรงใจนิดนึงครับเป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วเข้ามาทีหลังกีต้าเคยเดินสายประกวดไหมเคยครับของต้าก็เคยอยู่วงหมอลำครับระเบียบวัฒนศิลป์พี่เอ็มก็เป็นสายลิเกมาก่อนด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรลิเกลำตัดเหรอลิเกกับลำตัดครับสามารถโชว์หน่อยได้ไหมฮะนิดนึงเล็กน้อยเออตอนนี้เลยได้เปล่ามาเรียงแถวเป็นทิวนิวคันทีฝากใจดวงนี้ด้วยนะได้โปรดมอบใจได้ไหมแฟนจ๋าอย่าพึ่งเย็นชาเมินเฉยเราจะโหลดแล่นสแตนบายรอสแตนบายรอได้เลยถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ